ันอารมณ์ดีจังเลยคุณผู้ชมคือวันนี้เนี่ยนะครับผมตี RTA นะครับผมแต้มเนี่ยนะครับบวกมา50แต้ม คือมันเล่นยังไงก็ชนะอ่ะคือมันสมจริงๆกับการเป็นอดีตนักแข่งนะฮะ ก็วันนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตี RTA กันขำๆนะครับแต่จริงๆผมพูดตรงๆนะผมอยากโดน EX แบบหนักๆอ่ะช่วยมาหยุดผมทีช่วยทำให้ผมหัวร้อนทีฮะ ก่อนนี้เราจะไป RTA กันนะครับผมพาท่านผู้ชมไปดูมอนสเตอร์มาใหม่กำลังจะมาเร็วๆนี้แล้วท่านผู้ชมตัวนี้นี่นักเวทโทเทมหน้าตาน่ารักเลยนะครับและที่แจ่มกว่านั้นเนี่ยมีให้ฟิวชั่นขึ้นด้วยนะครับผมเป็นมอนฟิวชั่นด้วยธาตุลมตัวที่ใช้ฟิวชั่นเนี่ยก็จะมีไดแอดลมมีคูธาตุน้ำนะครับแวมไพร์ธาตุไฟแล้วก็กิฟฟอน3ดาวธาตุลมมอนพวกนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้จากการเปิดสกอร์และฟิวชั่นก็จะมีการเปิดให้ฟิวชั่นด้วยเอาตัวนี้ผสมกับตัวนั่นอะไรอย่างนี้ฟิวชั่นขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับผมอ่านสกิลหลักๆเนี่ยเจ้านักเวทโทเทมเนี่ยนะครับเป็นมอนสายซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตแบบ 100% เลยแม่งไม่มีดาเมจเลยท่าหนึ่งเนี่ยนะครับผมตีแล้วก็ฮิลให้กับเพื่อนที่ HP น้อยที่สุดในทีมนะครับผมเพิ่มขึ้น 15% นะครับสกิลที่2เนี่ยมอบภูมิคุ้มกันก็คือมอบปีก1เทิร์นแต่ไม่ล้างบัฟนะถ้าเขียนแบบนี้คือมอบปีกเฉยๆนะครับส่วนท่า3เนี่ยถอนเอฟเฟคลดพลัง1อันออกจากพรรคพวกทุกตัวฟื้นฟู HP ให้พรรคพวกแต่ละตัวและเพิ่มพลังโจมตีขึ้นเป็นเวลา2เทิร์นก็คือล้างบัฟจะเรียกว่าล้างบัฟมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันสุ่มล้างออกแค่อันเดียวแต่ครับสมมติว่าเรามีบัฟแดงหลายอันเนี่ยมันก็จะสุ่มออกแค่อันเดียวแถมจะฮิลให้ด้วย 30% นะครับส่วนสกิลอันสุดท้ายเนี่ยผมอ่านแล้วแอบงงหน่อยหากตนถูกโจมตีโดยเป้าหมายในเทิร์นของศัตรูหรือใช้สกิลในระหว่างเทิร์นของตนเองจะสะสมโทเทมทีละ1อันและเมื่อสะสมโทเทมได้ครบ3อันเนี่ยจะสามารถใช้สกิลไอ้เจ้าสกิลเนี้ยนะครับได้หากได้ใช้สกิลนี้เนี่ยจะฟื้นฟู HP ของพรรคพวกทุกตัวขึ้น 20% และจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นเป็นเวลา2เทิร์นคือผมบอกแล้วตัวนี้แม่งเป็นตัวซัพพอร์ตจ๋าแต่ยังไม่รู้ว่าน่าเล่นหรือเปล่านะตอนนี้สกิลมีให้อ่านแค่ตัวเดียวนะครับผมเจ้านักเวทโทเทมธาตุลมก็รอดูฮะเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวธาตุที่เหลือก็จะเข้า TRTN น่ารักกันตอนนี้เนี่ยผมอยู่อันดับที่199แต้ม1702เฮ้ยอยากร้อนว่ะอันนี้พูดจริงๆนะอยากหัวร้อนอยากแบบโดนเอ็กโถมแบบปึกปักปึกปักปึกอะไรอย่างเงี้ยเออคุณขอหน่อยได้ป่ะขอหนักๆได้ป่ะเอ้ลูกน่ารักจังเลยกดยอมแพ้ได้มั้ยเนี่ยไล่ปีมันแพ้เด็กนะใครใส่ชุดนักเรียนมามันแพ้หมดในตัวเนี้ยไม่ใช่พวกกันน้ำอย่าเขินลูกใส่มาอย่าเขินไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันร้ายหิมก็มาดิครับคิดว่ากลัวเหรอครับใส่ไปเลยนะครับผมผู้กันธาตุลมนะครับและดีเคมืดฮะมีมนแสงมืดมันก็ต้องใช้หน่อยป่ะดูตัวที่เหลือของเขานะครับขอนั่งหนักได้ไหมฮะคุณแม็กขอแบบผมร้องแบบร้องไห้เลยอ่ะเขาเลือกตัวดีท่านผู้ชมเขาเลือกตัวดีมากฮะไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันร้ายกาจใส่น้องนานะคู่ไปกับโพไซดอนธาตุไฟนะท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยตัวที่ผมจะแบนนะผู้กันน้ำเดี๋ยวดูตัวท้ายก่อนตัวท้ายเนี่ยเขาต้องเอามาแก้น้องนานะถ้าเขาไม่แบนน้องนานะนะน้องนานะนี่สกิลสุดโหดท่านผู้ชมตามที่ผมบอกไปพาร์ทที่แล้วนะครับสกิลวิ่งมีโอกาสสูงครับว่าเขาจะแบนดีเคมืดนะท่านผู้ชมครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะมีโอกาสสูงมากแล้วเขาก็แบนดีเคมืดจริงๆด้วยวัดดวงนะครับเทิร์นแรกเนี่ยนะฮะขอให้ริวนะครับตัวสุดท้ายของเขาเนี่ยลบบัฟและลบเกรดเราไม่ติดเรามีสิทธิ์ชนะเลยแต่ถ้าเขาลบติดออกเกมฮะถ้าอยากโดน EX อ่ะช่วยลดเกรดให้ติดได้ปะปากมันดิอุ๊ยก็ให้รู้นะว่าสปีดอ่ะใครมันคลองชิบหายเลยฮะชิบหายแล้วฮะโอ้โหมึงเลทเท่าไหร่วะเนี่ยเพื่อนมึงเลทเท่าไหร่วะเวรแล้วยาเอ็กโอเคได้อยู่เปิดเกาะหมู่โดยน้องนันนะ
ทีเด็ดมากผมบอกเลยนะว่านานาเนี่ยทีเด็ดนะครับสตันลิวไม่สตันว่ะแต่ได้อยู่นะได้อยู่ท่านผู้ชมว่าไงเอาจริงป่ะเป็นผมกดยอมแพ้แล้วนะคือมันสู้ยากมากนะครับผมตอนนี้นะไม่แน่ปิมไม่แน่มึงอย่าดูถูกอย่าสตันมึงติดแกนซิ่งอยู่นะแม็กสตันไปตัวหนึ่งน้องนานาคุณชมชีวิตขึ้นมาฮะเป็นไงเจอน้องนานาตัวไม่โคตรเกียจเลยนานาเป็นไงน้องนานานี่สกอยเตะต่อดิก็บอกอยู่อย่างหัวร้อนผมเพิ่งปรับรูนหลายๆตัวมาใหม่นะครับผมออมืดเนี่ยตอนนี้เร็วกว่าเดิมนะครับว้าวเอางี้เลยเหรอเขาใส่ดีเคลมมาครับซึ่งฉลาดมากครับใส่ดีเคลมมาเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะหูยหูแม่งเลือกตัวโคตรดีท่านผู้ชมเขาเลือกตัวดีมากผมย้ำนะเขาเลือกตัวดีมากๆนะครับอย่างนี้ผมต้องหาใส่ธาตุลมไปแพนด้าลมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับผมสำหรับพิกนี้นะครับแน่นอนครับว่าเราจะไม่แบนดีเคลมครับแต่เราจะแบนผมว่าม้าปวดยากครับตอนนี้ยากครับบอกเลยตอนนี้ยากมากครับท่านผู้ชมครับมีโอกาสแพ้สูงนะฮะแต่ก็อยากแพ้อยู่แล้วอ่ะคือมันชนะติดๆมาน่าเบื่อมาละปากดีไว้ก่อนเบาลูกเบาสตันให้ติดออมืดทำหน้าที่ของมึงซะนี่ไงนี่มันคือออมืดของไอ้ติ๊บกูอยากจะลองว่ะผมอยากร้องไห้กับออมืดตัวเองว่ะนี่ไงปิมมึงบอกไม่ใช่เหรอมึงอยากโดนหนักๆอ่ะสมใจมึงยังออมืดไม่น่ารอดแล้วคุณผู้ชมเอ้ยทำอะไรมึงเกรงใจแพนด้าบ้างเฮ้ยฮัลโหลถ้าเราสตาร์ทไปเนี่ยนะครับโลกเขาจะขึ้นแต่เราต้องสตาร์ทนะเราต้องหยุดเกมโอ้โหลูกน้ำไม่สตันนะผู้ชมเหลือเชื่อปะมาดิถึงขึ้นมาครับผมต้องไปฆ่าไปสั่นธาตุไฟครับไม่แม่งโอ้ยตายเลยโอ้แม่งเอ็กซ์นี่ไงมึงอยากโดนเอ็กซ์หนักๆไม่ใช่เหรอพี่จับนี่เลยฮะแม่งเอ็กซ์แม่งเอ็กซ์รัวๆเลยฮะเออมาดิไม่รอดแล้วห้าวแถวบ้านเลี้ยงห้าวฮะมาดิติดสลอยมาดิติดตลกไปอ่ะเมไม่หัวร้อนนะผมบอกแล้ววันนี้ผมชนะมาทั้งวันอยู่ๆจะมาหัวร้อนเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าไปนานๆทีจะมาตีอาร์ทีเอให้แบบว่าดูกันแบบเต็มๆมาคุณผู้ชมฮะเอาจริงนะตอนนี้ขอจริงหน่อยนะเมื่อกี้แม่งสวยหลายจุดไปหน่อยถ้าออเมื่อสตันติดจะเป็นอีกแบบนึงเลยท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้ามันผ่านแล้วครับอะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บเนี่ยมันก็ไม่วิอันตรายมากครับไอ้จินไฟเนี่ยตั้งแต่ปรับมาใหม่น่ากลัวมากท่านผู้ชมมีจินไฟอย่างนี้เราใส่น้องนานะไปได้ใส่ท่าน้ำไป2ตัวเลยฮะแต่ตอนนี้น่าจะแพ้ฮะกูเลือกตัวนรกมากเลยเนี่ยอันนี้เขาเลือกตัวมาชนะทางผมเลยนะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยคือชนะทางผมเลยเว้ยยากมากตอนนี้โอกาสแพ้สูงลิฟฟ้าเลยฮะโอเคโอเคปิมคุงเอายังไงใส่ตัวไหนไปดีวะคือ2ตัวท้ายเนี่ยครับบังคับเลยต้องเป็น CC ท่านผู้ชมแต่จะเป็น CC ตัวไหนอะโอเคครับถ้าส
มมติว่าเราแบนออราเคิลลมเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ฝั่งเราจะออกก่อนสูงมากแต่ถ้าเราแบนแพนด้าเนี่ยนะครับผมมาถึงเขาจะรีสกิลเราก่อนเลยทำให้เราอาจจะทำเกมต่อลำบากนี่ผมอ่านเกมแบบนี่เลยนะอยู่ที่เราเลือกครับว่าเราจะเอาแบบไหนเอาแบบนี้ครับมีโอกาสที่เราจะปิดแพนด้าไม่ลงครับถ้าอย่างเงี้ยเราจะมีลุ้นว่าเขาจะรีสกิลเราติดไหมถ้าเขารีไม่ติดเนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสชนะแต่ถ้าเขารีติดเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะ แต้มบวกดีๆไม่ชอบอยากจะแต้มลบเด็กมันห้าวฮะโอ้โหแม่งกูตายแน่เลยเราไม่ติดนะลูกเอ้ยทำไมทำงั้นน่ะเชี่ยแล้วไม่สตันเลยคุณผู้ชมโอ้ยงานเข้าวางยังไงคุณวางไม่ติดมาใช้ได้ไดนรีสกิลมันก็จะลำบากประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับสตันใส่สตันนะเนี่ยโอ้โหแม่งเอ็กซ์นี่ไงปิมมึงอยากโดนเอ็กซ์ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ใครบอกนะว่าอยากโดนเอ็กซ์อ่ะไม่งั้นคือออราเคิลเขาตายแล้วนะออราเคิลเขาตายเนี่ยโอกาสชนะลงสูงแบบสูงปิ๊งเลยฮะโอ้โหเอ็กซ์นี่กูเล่นเกมอะไรอยู่ครับเนี่ยสนุกดีว่ะไหนมาดูสิฝั่งเขาเนี่ย EX ไปหลายตัวในทุกฝั่งเราที่ฝั่งเราจะ EX ไหมเรายังไหวไหมยากครับยากแล้วฮะเขาวางระเบิดใส่ออมืดออมืดตายแทบจะแพ้แล้วครับแม่งไม่วางใส่ออด้วยนะอมหิตมากเลยนะเขาเล่นฉลาดครับเขาฆ่าดีเคลมเอ้ยดีเคมืดให้ตายเนี่ยก็แทบจะชนะแล้วอุ๊ยต้องรีสกิลนะไปบอกลู่ทางเขาอีกใจดีฮะเรียบร้อยแพ้คุณผู้ชมคือไม่มีอะไรหรอกผมอย่าหาเรื่องแต้มลดไปไงล่ะไม่มีอะไรทำมาไอ้ยังเพ่งฮาวอ่ะอยากจะโดน EX หนักๆเกมจัดให้เลยฮะก่อนจากกันไปคือตอนนี้ผมดองสกอร์เยอะนะครับเยอะคือเยอะมากท่านผู้ชมเพราะว่ามอนสเตอร์ใหม่เนี่ยกำลังจะเข้านะครับผมสกอร์ส้มเนี่ยมี200กว่าสกอร์ธาตุอีกนะครับแสงมืดเนี่ยตอนนี้มี10ใบขอ2ใบได้มั้ยขอผ่าได้ป่ะขอผ่า1สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีวิผ่า1ขอ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 ผ่า1สนุกจังเว้ยวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากแล้วกันนะครับถือว่าสนุกสนุกนะมันเป็นช่วงต้นซีซั่นครับ RTA เล่นยังไงก็ได้ครับผมจะเล่นชนะหรือเล่นแพ้ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสแต่ถ้าท้ายๆซีซั่นเนี่ยมันจะตึงกว่านี้เยอะนะครับผมตอนนี้ก็ขำๆกันไปก่อนแต่ขำไม่ค่อยออกฮะ จะกันนะ